เก้าอาหารที่อาจทำให้คุณท้องอืดสาเหตุที่ทำให้ท้องอืดมีมากมายตั้งแต่ระบบย่อยอาหารในแต่ละคนที่อาจทำงานไม่เหมือนกันพฤติกรรมในการทานอาหารมากน้อยเวลาในการทำงานหรือแม้กระทั่งอาหารที่อาจทำให้ท้องอืดได้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาหารที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ทำให้ท้องอืด100%แต่อาจจะพอให้คุณสังเกตตัวเองได้ว่าก่อนหน้านี้คุณทานอาหารเหล่านี้เข้าไปหรือไม่เพราะอาหารเหล่านี้อาจทำให้คุณท้องอืดโดยที่คุณไม่เคยพบไม่เคยทราบมาก่อน 1. ผลิตภัณฑ์จากนมไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแต่ก็มีบางคนที่ระบบย่อยอาหารมีปฏิกิริยากับแลคโตสและเคซีนที่อยู่ในนมดังนั้นหากก่อนหน้าที่จะมีอาการท้องอืด 3-4 ชั่วโมงคุณทานอาหารที่ทำจากนมเข้าไปลองงดอาหารเหล่านี้ดูสัก 2-3 อาทิตย์แล้วสังเกตตัวเองว่ายังมีอาการท้องอืดอยู่หรือไม่ 2. กลูเตนกลูเตนเป็นโปรตีนที่พบได้ในเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวไรซ์ข้าวบาเล่อาจมีบางคนที่มีปฏิกิริยากับอาหารที่มีกลูเตนหรืออาจเป็นโรคแพ้กลูเตนหากคุณท้องอืดอาจจะลองดูว่าคุณเพิ่งทานพาสต้าโดนัทซีเรียลหรืออาหารที่ทำจากแป้งสาลีหรือไม่ 3. ถั่วเหลืองอาหารจากถั่วเหลืองอาจทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้จึงทำให้เกิดการท้องอืดได้เช่นกันดังนั้นลองสังเกตตัวเองดูว่าเพิ่งทานเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองไปหรือเปล่า 4. ใยอาหารเรามักถูกสอนว่าให้ทานอาหารที่มีกากใยอาหารเยอะเพื่อช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือทานแล้วจะถ่ายคล่องขึ้นนั่นเองแต่การทานอาหารที่มีกากใยอาหารมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้เช่นกันผลไม้อย่างแอปเปิ้ลและลูกแพรจะมีแพคทินที่จะทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องไปได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะแพคทินจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำได้ช้าลงแต่หากระบบย่อยอาหารทำได้ช้าลงก็จะทำให้เรารู้สึกท้องอืดได้เช่นกัน 5. ถั่วก็เป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นกันดังนั้นหลังทานถั่วควรดื่มน้ำตามให้มากขึ้นด้วยเพื่อป้องกันการท้องอืด 6. อาหารน้ำตาลสูงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราควรลดน้ำตาลเพราะน้ำตาลอาจเป็นอาหารของแบคทีเรียในท้องของเราได้และเมื่อแบคทีเรียเหล่านั้นปล่อยแก๊สออกมาก็จะทำให้เราท้องอืด 7. ผักตระกูลกระดำปีดอกกระหล่ำบรอกโคลีและกระหล่ำดาวเป็นพืชที่สามารถสร้างแก๊สในกระเพาะอาหารได้มากมายโดยเฉพาะหากใครทานผักเหล่านี้แบบดิบจะยิ่งมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้วิธีแก้ง่ายๆคือทานผักเปล่านี้โดยปรุงให้สุกและอย่าทานมากเกินไป 8. อาหารไขมันสูงเช่นเดียวกับอาหารที่มีกากใยสูงอาหารไขมันสูงอย่างอาหารทอดผัดจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงและเมื่อมีอาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานขึ้นก็จะทำให้มีอาการท้องอืดได้ง่ายขึ้นใครที่ทานปิ้งย่างแล้วท้องอืดก็ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไป 9. อาหารเค็มแม้ว่าโซเดียมจะไม่ได้สร้างแก๊สในกระเพาะอาหารแต่ทำให้ร่างกายบวมน้ำดังนั้นคุณจึงอาจดูบวมๆหรือท้องอืดได้เช่นกันทั้งนี้อาหารที่กล่าวมาอาจไม่ได้ทำให้คุณมีอาการท้องอืดได้ทุกอย่างดังนั้นเราเองที่ต้องสังเกตอาการของตัวเองไปเรื่อยๆแต่หากคุณมีอาการท้องอืดผิดปกติอาจจะลองทานอาหารให้น้อยลงหรือปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางรักษาให้ถูกวิธีสวัสดีครับ